ส่วนคุณพ่อยังหนุ่มน้ำระพีพัฒน์ก็กำลังจะกลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะคะเพราะภรรยาสาวมินตราชนิสาตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วล่ะค่ะยังแพ้อยู่แต่ก็ยังโชคดีที่แพ้ถึงกินได้แพ้น้ำหนักก็ไม่ได้ลงอะไรก็ยังเพิ่มแต่เพิ่มน้อยก็เว้นช่วงห่างจากโอเชียนตอนนี้โอเชียน5ขวบครับก็ถือว่ากำลังดีผมก็อยากได้อยากเลี้ยงเด็กผู้หญิงบ้างเหมือนกันเพราะว่าในครอบครัวก็มีผู้ชายแล้วติดกันแล้ว2คนอยากเปลี่ยนจังหวะบ้างครับวันเดี๋ยวพอถ้า3คนถ้าผู้ชาย3คนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวยั่วเยอะกันในบ้านนี่แบบถึงลูกคนที่2จะต้องมาพร้อมภาระที่เพิ่มขึ้นแต่น้ำรพีพัฒน์ก็เผยว่าไม่ได้ทำงานหนักมากไปกว่าเดิมค่ะโดยตั้งใจจะทำงานในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับดูแลธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ชนที่จังหวัดนครนายกและแบ่งเวลาให้ครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะ